สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตัดขากางเกงยีนด้วยตัวเองนะคะอันดับแรกนะคะเราจะวัดขนาดความยาวเท่าที่ต้องการค่ะพับผ้านะคะแล้วก็ทำการเนาไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเลื่อนค่ะเวลาที่เราเย็บด้วยมือค่ะเนาให้รอบๆเลยนะคะเราจะใช้นะคะส่วนที่เราตัดไปค่ะดูนะคะว่าเย็บจากปลายขึ้นมาขนาดเท่าไหร่นะคะเราจะเย็บด้วยมือค่ะใช้สีได้สีที่ต้องการเลยนะคะใช้เทปกาวค่ะติดเป็นแนวเส้นตรงค่ะแล้วก็เย็บตามแนวเลยนะคะจะได้ตรงค่ะเป็นการเย็บแบบด้นถอยหลังนะคะเป็นวิธีที่ไม่ยากค่ะแล้วก็สวยงามนะคะที่เย็บเสร็จนะคะเราก็ดึงเทปกาวออกค่ะเป็นยังไงบ้างคะการตัดขากางเกงด้วยตัวเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดี